สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะไลฟ์ให้ดูกันในเกี่ยวกับเรื่องของการทํา PCX นะครับการแปลงล้อตอนนี้กดไลฟ์เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าระบบเป็นอะไรบ้างนะครับก็อาจจะหลุดบ้างแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับมันไม่หลุดแต่ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าร้านแจ็คช็อปนะครับย่านเกษตรนวมินทร์เรียบด่วนหรือว่าลาดพร้าว71นะครับเพื่อที่จะได้มาทำความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้ไลฟ์ผ่านแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเดินมาให้ดูก่อนนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าของร้านแจ็คช็อปนะครับแล้วก็นี่คือ PCX ของผมนะครับที่เมื่อวานนี้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการติดตั้งตัวของโช๊ค YSS รวมถึงมีการติดตั้งแกสบัดแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการแปลงล้อครับอย่างที่ได้บอกไว้นะครับก็คือเรื่องของล้อ All New PCX 150จะเปลี่ยนเป็นล้อของHonda Click 125นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเพื่อนๆครับจะพามารู้จักกับเจ้าของร้านก่อนก็คือน้องโดโด้ครับโดโด้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องโดโด้ก็จะเป็นเจ้าของร้านแจ็คช็อปนะครับวันนี้ขอความรู้โดโด้หน่อยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวจะถามอะไรก็พิมพ์มาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็จะให้เพื่อนๆได้รับทราบคำตอบจากโดโด้ดูกันไปก่อนนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาโดตอนนี้คุยกับโดคนเดียวเลยแล้วกันนะครับนี่คือหน้าโดนะครับหล่อๆกับร้านแจ็คช็อปวันนี้ที่บอกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นล้อของ Honda Click ใช่อันดับแรกก่อนที่เขาคิดกันเปลี่ยนกันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันได้เรื่องลายสวยนะครับลายสวยวัยรุ่นจะเน้นเบาก็คือล้อเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยล้ำสมัยเหมือนไอตัวล้อคลิกล้อคลิกจะได้เลื่อนลวดลายนะครับลองดูลวดลายของล้อคลิกเนี่ยมันจะมีลูกเล่นที่เยอะกว่าและด้วยกระทะล้อขอบกระทะล้อจะได้เล็กกว่าล้อเดิมจริงๆนะครับครับตรงนี้วัยรุ่นก็จะเห็นกันที่บอกว่าน้ำหนักมันเบากว่ามันเบากว่าจริงไหมเบากว่าพี่ถ้าเทียบกันมือถือนี่รู้เลยจับคู่กันซ้ายพิเศษขวาคลิกเนี่ยล้อคลิกจะเบากว่าเยอะเบากว่าเยอะเลยแต่ถ้าเรื่องเอาแบบเป็นขนาดเลยนะผมไม่เคยวัดสักทีแต่เบากว่าจริงๆที่เคยฟังเข้ามาเขาบอกว่าจะเบากว่าประมาณ2โลได้อยู่พี่เป็นโลอ่ะเป็นโลใช่ไหมใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ใส่ได้เลยใช่มันจะต้องมีการล้อหน้าเนี่ยใส่ได้เลยแต่เปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทเป็นบูทที่ทำมาเฉพาะนะครับเป็นบูทเฉพาะที่มันจะทำมาสำหรับล้อใส่กระทู้อันนี้คือบูทที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแสดงว่าบูทเดิมใช้ไม่ได้ไม่ได้มันจะต้านบูทเดิมมันข้างขวาเนี่ยถ้าบูทเดิมครับซ้ายขวามันจะเท่ากันอ๋อแต่ถ้าเป็นล็อกคลิกแล้วอ่ะข้างขวาจะเล็กจะสั้นกว่าข้างซ้ายโอเคซึ่งตรงนี้ที่ร้านแจ็คช็อปก็มีให้แปลงให้เลยมีครับโอเคเรื่องของราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่คือจุดแรกก่อนอย่างที่ตัวโดบอกก็คือบูทด้านหน้าตัวนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนใช่ครับนอกนั้นใส่ของเดิมได้หมดเลยแกนล้อจานดิสทุกอย่างไม่ต้องดัดแปลงอะไรซึ่งศูนย์ของล้อตรงใช่ไหมตรง 100% ตรงกับบางโคนทุกอย่างเป๊ะใช่ครับอันนี้คืออย่างแรกก่อนก็คือชุดของล้อหน้าใช่เราก็ใส่ซีนเนี่ยเราใส่เหมือนเดิมนะครับครับผมบูทเราก็กดเข้าไปอ๋อแกนี้เองลักษณะนี้ครับนี่น่าจะเป็นภาพนี้นี่เนี่ยครับบูทเราก็จะทำมาพอดีสวยงามนะครับโอเคส่วนข้างนี้มันจะเป็นแป้นใส่เข้าไปแล้วก็ประกบเข้าไปจะเข้ารูปหมดก็พอดีเหมือนกันเนี่ยครับบาร์เบอร์เราเก็บมาเรียบร้อยหมดอย่างล้อคลิกอันนี้ที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นล้อคลิกที่เป็นเบิกศูนย์ของทาง Honda เลยใช่ซึ่งก็ตกอยู่มาคู่ 4,500 แต่ตอนนี้มีขายกันก็แล้วแต่ละร้านละกันขายกันเท่าไหร่โอเคครับแต่ว่าเบิกศูนย์เลย 4,500 แน่นอนแต่ว่าอันนี้คือมาซื้อที่แจ็คช็อปก็มีของเลยครับปกติจะมีกี่สีครับเราจะทำรูดน้ำเงินทองนะครับที่จะมีขายเลยส่วนล้อดำเนี่ยมันก็จะมีคือหลักๆล้อดำเป็นหลักนะก็จะทำสีทองไว้กับสีน้ำเงินแต่ถ้าทำสีจะเพิ่มอีกคู่ละ2,000พูดง่ายคือมีสีให้เลือกอีกแต่ว่านั่นคือสีที่เราทำเองถ้าสีที่ยืนพื้นเลยจะเป็นน้ำเงินกับทองน้ำเงินกับทองแก้วทองแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สีอื่นสั่งได้โอเคอันนี้คือส่วนของล้อหน้าครับเพื่อนๆครับต่อไปสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือล้อหลังครับมาดูล้อหลังกันนะครับนี่คือล้อหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยฮะแค่เราก็เลยทำไงแป๊บนึงนะครับตอนนี้เครื่องปั๊มลมมาทำงานอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อนๆได้ยินนะฮะส่วนของเริ่มท้ายเนี่ยครับก็คือถ้ามันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ
อันนี้เนี่ยสับของทาง Honda มันคืออะไรเขาเรียกเรือนเฟืองท้ายเรือนเฟืองท้ายใช่ครับเรือนเฟืองท้ายตัวนี้ก็คือทำหน้าที่มันจะมีตัวล็อกข้อเบรกตัวนี้จะเป็นก้านล็อกข้อเบรกอันนี้คือรูที่สับใส่ตัวมือลิงนะครับอ่าฮะอันนี้เป็นขาดีดข้อเบรกครับเดี๋ยวพอเราประกอบแล้วมือลิงจะโผล่มาที่รูนี้อ่าฮะนะครับคือตรงรุ่นทุกอย่างไม่ต้องดัดแปลงไม่มีการเจาะทำลายทั้งนั้นจอดยังไงใส่อย่างนั้นเลยแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือจะต้องเอาของคลิกมาใส่ของ PCX ใส่ไม่ได้ใช้ของ PCX ได้ครับแต่ต้องถอดไปล้างนี่ครับของ PCX กับของคลิกจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับของคลิกเนี่ยจะสามารถใส่กับล็อกมาได้เลยครับจะอยู่ลักษณะมันจะพอดีอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็นของ PCX เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาแปลงก็จะเป็นปาดปาดตรงนี้ปาดล้างหน้าทิ้งให้มันใส่กันได้ของล้อพี่เนี่ยมันจะมีความหนาออกมาอย่างนี้ครับผมปาดตรงนี้ให้ดอกลงไปครับพอดอกลงไปปุ๊บมันถึงจะใส่ได้แต่ปัญหาของการปาดเรือนะคือบางเจ้าปาดมาไม่ดีก็ต้องเอาแหวนรองปาดมาแล้วก็ต้องแหวนรองก็มีปัญหาอีกมันสลิงเกินไปโอเคยกเรือนตกกว่าและในเซ็นเตอร์เลยโอเคชัดเจนนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอีกครั้งนึงเรือนเฟืองท้ายเรือนเฟืองท้ายเวลาลูกค้ายูเซอร์ไปเบิกมาเนี่ยยูเซอร์จะได้แค่ตัวเรือนนะครับจะเบิกลูกปืน1 2แล้วก็3เนี่ยครับลูกปืนตัวใหญ่1ตัวใหญ่1ตัวกลางตัวกลางให้ตัวกลางตัวเล็กตัวเล็กครับแล้วก็ซีนซึ่งตรงนี้ต้องเบิกด้วยต้องเบิกด้วยแล้วก็ใส่กันไม่ได้ของเดินใช้ไม่ได้ของมาเสียครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมเลยว่าซีนตัวนี้ที่เราเบิกมาเนี่ยบางคนไปใส่จนชิดลูกปืนครับมันจะต้องมีช่องไฟโอเคเห็นช่องไฟใส่แค่พอดีขอบครับไม่ใช่ว่ากดลงไปถ้ากดลงไปสุดเนี่ยปัญหาเกิดไม่มีน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นตรงนี้นะครับบางคนติดตั้งผิดพลาดก็มีครับครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆครับใส่แค่พอดีขอบนะครับก็คือพูดง่ายคือนอกจากตัวเรือนเฟืองท้ายแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดใช่ครับก็ต้องเบิกพร้อมๆกันเบิกมาพร้อมกันโอเคซึ่งตรงนี้ก็คือที่ร้านจะช็อปมีอยู่แล้วจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สำคัญนะครับตัวนึงแล้วก็นี่ก็คือตัวล้อก็ไม่มีอะไรก็คือใส่งานได้ปกติใช่ล้อไม่ต้องปาดล้อไม่ต้องปาดนี่คือล้อใหม่นะฮะล้อใหม่เพราะว่าจะเห็นได้ว่าดัมเบรกนี่เงาแวบๆเลยนะครับนี่คือส่วนของการแปลงนะครับส่วนนี้คือตัวของชุดเดิมนะฮะชุดเดิมซึ่งตอนนี้ช่างของน้องโดกำลังทำการถอดอยู่แล้วก็เริ่มแรกเราถอดท่อนะครับครับท่อเสร็จปุ๊บถอดสวยงามครับถอดล้อเราก็จะเจอชิ้นนี้หน้าตามันเหมือนกันที่จอดหน้าตามันเหมือนกันแต่ถ้าเราจะใช้เรือนของพีเซ็ตใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องล้างทิ้งเนี่ยบาดตัวนี้เห็นไหมครับบาดตัวนี้ไม่มีบาดเราต้องไปล้างบาดตัวนี้ทิ้งแต่เราไม่สามารถล้างไหลตัวนี้ให้เหมือนตัวนี้ได้ถ้าสมมติเราล้างไปอย่างเงี้ยตรงนี้จะเสียถูกไหมครับถูกครับส่วนใหญ่เขาจะล้างไปถึงสุดขอบเนี่ยครับล้างให้สุดขอบใช่สุดขอบล้อจะเข้าได้แล้วแต่ล้อจะชิดกับตัวเรือน uh-huh. ก็จะเอาแหวนรองกัน oh. แล้วบางคนล้างเยอะล้างน้อยมันมีเรื่องของล้อที่เซ็นเตอร์ไม่ได้ ส่วนใหญ่เปลี่ยนเรือนเปลี่ยนเรือนจบกว่าค่าลื้อค่าอะไรไปเสร็จแล้วก็มี 6-700 เปลี่ยนเรือนดีกว่าเปลี่ยนเรือนคุ้มกว่าได้ของใหม่ด้วยนะฮะใช่ครับนี่คือตัวที่เขาเรียกว่าเรือนเร่งเรือนอะไรนะเรือนเฟืองท้ายขออภัยวันนี้เบอร์หน่อยนี่นะครับเรือนเฟืองท้ายถอดท่อเบรกออกนะครับถอดมือลิงออกแล้วเราก็ทำการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายทิ้งโอเคแล้วก็คือต้องรื้อหมดเลยว่างั้นเถอะรื้อเขาเรียกรื้อฝั่งซ้ายครับรื้อฝั่งซ้ายหมดเลยฝาเข้าถึงท้ายโอเคชัดเจนนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเป็นเรื่องราวของช่างที่กำลังทำก็ปล่อยเข้าไปก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแฮนด์ด้วยนะครับเปลี่ยนแฮนด์ตรงนี้เรามาต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าความรู้ที่จะมาฝากเพื่อนๆก็คือเรื่องของยางครับยางวันนี้เลือกเป็นยางที่ผมชอบกับยี่ห้อนี้ก็คือ Bridgestone Backlab SC นะครับถามโต้ก่อนว่าจริงๆแล้วยางของ PCX เนี่ยจริงๆเลยเนี่ยคือเบอร์อะไรเดิมๆ PCX อ่ะจะเป็นเบอร์90/90/14แล้วหลังอ่ะจะเป็น100/90/14เก้าสิบทับ90/14กับ100/90/14ถามว่าเราเอายางนั้นเอามาใส่ล็อกคลิกก็ไม่ใส่ได้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้เลยแต่ถ้าเอาสวยก็ลดสเปคลงให้เหลือก็จะเป็นเหลือ80นะครับหน้า90เอ้ยล้อหน้าเนี่ยเป็นเบอร์80/90ครับส่วนหลังจะเป็นเบอร์90/90ก็คือเอาให้มันพอดีกับล้อของคลิกนั่นเองถูกไหมประมาณนั้นเอาเรื่องหล่อแล้วก็ซิ่งกว่าก็คือจะได้ความ
ความเล็กกว่าบาลานซ์ไม่อยากได้เบาจริงต้องมาลดสเปคลงเพราะยางเบอร์ใหญ่กว่ามันก็หนักกว่าใช่ถูกต้องเบากว่าเยอะเลยครับผมทีนี้จะถามว่าแล้วยางมันมีหลายแบรนด์ให้เลือกอย่างตอนเนี้ยที่แจ็คช็อปเองก็มีหลายยี่ห้อมากมายถ้าล้อคลิกผมจะมีให้ทั้งแบทแล็กนะครับครับฟิลารี่แล้วก็บิสโตนไพลอตสติกฮะจะมี3รุ่นตอนนี้ให้เล่นส่วนถ้าถามว่าเพื่อนๆที่เล่นอะไรไม่ใช่บิสโตนไพลอตมิชลินไพลอตเดี๋ยวแก้ก่อนเดี๋ยวโดนส่วนเพื่อนๆที่พี่เซ็งเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ IRC Wing กันอยู่เยอะ IRC Wing จะเป็นเบอร์110 120นะฮะเอามาใส่ได้เหมือนกันเอามาใส่ได้เหมือนกันไม่ติดเพราะว่าส่วนใหญ่พี่เซ็งเขาล้อเดิมอ่ะเขาจะเปลี่ยน IRC Wing กันเยอะพี่ถ้าลูกค้าบางคนเฮ้ยเปลี่ยนล้อเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาเปลี่ยนยางมันไม่จำเป็นใช่ไหมใช่โอเคแล้วถ้าเกิดว่าจะถามว่าคุณภาพล่ะที่โซโล่ขายมาคุณภาพของยางตัวไหนเวิร์กบ้างถ้าขายดีล้อคลิกเนี่ยก็จะเป็นไอตัวเอาตามนี่ก็จะเป็นแบทแลกเนี่ยขายดีแล้วแล้วก็เป็นมิชลินไพลอตสติ๊กถ้าเบอร์นี้นะครับครับถ้าเป็นเบอร์80กับเบอร์90เปิดแต่ตอนนี้ฟิลารี่ขึ้นมาฟิลารี่ก็ขายไม่ได้พอสมควรแล้วครับก็สวยอยู่แต่ลูกค้าบางคนเพราะฟิลารี่อาจจะดอกรู้สึกแข็งนิดนึงด้วยความว่าเป็นยางกลางเมืองหนาวนะก็เลยอาจจะออกกระโหลกแล้วโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงอันเนี้ยเรากำลังพูดถึงเป็นของขอบล้อแม็กที่เป็นคลิกแล้วถ้าเกิดเป็น PCX ก็เหมือนกันไหมPCX หมายถึงยางอ่ะ PCX ถ้าขายดีสุดจะเป็นมิชลินซิตี้กริปPCX จะเริ่มซิตี้กริปเยอะมากจริงจริงแล้วเดินไปดูด้านในเลยดีกว่าไหมได้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในร้านแจ็คช็อปกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ใช้ในเรื่องของการถอดยางถอดแม็กถอดล้อก็คือมีครบหมดมีตัวตั้งศูนย์ถ่วงนะครับมีปั๊มลมขนาดมหึมานะครับให้ดูกันนะครับตอนนี้ผมก็รอให้ช่างเขาทำงานไปตอนนี้เรื่องของตัวอะไรนะเรือนเฟืองท้ายใส่กันเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ทางหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงแทนเพราะวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นลักษณะของแทนทรงกลางนะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นแทนทรงต่ำแต่ว่าปรึกษากับโดแล้วโดบอกว่าไม่เหมาะให้เปลี่ยนเป็นทรงกลางดีกว่าซึ่งตอนนี้โดครับพูดถึงเรื่องแทนแล้วเดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตโด้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลแฮนด์ด้วยได้ไหมโอเคได้ดีเทลแฮนด์ตอนนี้ก็คือเป็นทรงกลางเป็นแบรนด์อะไรยังไงตัวนี้เป็นทรงกลางนะครับเป็นตัวทำสต็อกนะครับเป็นแฮนด์แท้เลยเป็นแฮนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับจะเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำให้แฮนด์เจ็ตทูวิลและแฮนด์ตามมงกุฎที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแต่ตรงเนี้ยที่ผมเลือกแฮนด์ทรงกลางให้พี่จอนเนี่ยเพราะว่าอนาคตพี่จอนจะมีการใส่พวกบัคซิ่งครับมันจะดีกว่าที่จะใส่กับตัวแฮนด์มงกุฎเพราะว่าแฮนด์มงกุฎทุกวันนี้จะไม่มีงานแท้แล้วไม่มีงานแท้เอาฟังจากปากเจ้าของนะงานแท้เนี่ยไม่ต้องหาแล้วในเมืองไทยไม่มีแคลเข้ามาแล้วแน่นอนแต่ตัวนี้ยังมีอยู่ตัวนี้ยังมีอยู่ตัวนี้เป็นแฮนด์แท้ก็คือของยี่ห้อทำสต็อกชัดเจนนะครับนี่คือหลักฐานแล้วก็เนื้องานจะมีโค้ดตีที่แฮนด์นะจะมีโค้ดตีที่แฮนด์นะฮะนี่ให้ดูไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่ประมาณนี้เห็นละโฟกัสเห็นละวัสดุจะข้อดีของเขาก็คือความแข็งแรงเราจับดูเรารู้อยู่แล้วครับผมแข็งแรงแล้วก็จะได้เรื่องของเนี่ยเวลาประกอบแฮนด์ทั่วไปอะครับเวลาเราประกอบสังเกตว่าประกอบตรงนี้ปุ๊บมันจะถลอกง่ายใช่ไอตัวเนี้ยจับกี่รอบก็ไม่เป็นรอยอ๋อก็คือพาวเดอร์โค้ดมาดีกว่าใช่งานมันจะแน่นกว่าโอเคตัวนี้เพื่อนๆฟอร์ซ่าก็เล่นได้เพราะฟอร์ซ่าตามหากันเยอะผมเหลืออยู่ประมาณ 4-5 อ๋อลืมบอกช่างไปช่างครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีดำอยู่ตรงกล่องนั้นช่วยหยิบมาให้เพื่อนๆดูนิดนึงจะได้รู้แนวทางนะครับว่าวันนี้ปรึกษากับโดเขาแล้วก็ผมจะมาทำลักษณะไหนคือแผงคอตัวที่ปิดเอาไว้ปิดฝาตัวฝาครอบเนี่ยของเดิมของ PCX ก็จะเป็นเงาๆแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวปากกาก็จะเป็นตุ๊กตาเป็นสีโครเมียมแต่ตอนนี้เนี่ยผมซื้อเป็นของ Forza มานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสีดำเพื่อที่จะให้เข้ากับแผ่นลักษณะนี้ใส่เข้าไปแทนที่ได้เลยรวมถึงจะมีตัวของตุ๊กตาสีดำด้วยนะฮะตัวตุ๊กตาสีดำก็อยู่ในกล่องเหมือนกันเป็นกล่องลองเปิดดูอันนี้ก็จะเป็นของแท้หมดนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่านี่คือแบรนด์ Honda นะครับแบรนด์ Honda ประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างสุดหล่อผมแกะให้ดูแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือเบิร์กสูตร Honda มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นด้านบนนะฮะตัวประมาณนี้นะครับก็จะประกอบอย่างนี้นะครับนี่คือของ Forza ครับซึ่งมันสามารถที่จะใส่กับ PCX ได้
แล้วก็เป็นของแท้จากโรงงานสีดำนะครับให้ดูชัดๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแนวทางในการตกแต่งโทนของรถสีดำเหลืองดำแล้วก็นี่ก็คือตุ๊กตานะครับก็เป็นของแท้เหมือนกันของแท้จากทางศูนย์ Honda ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทางช่างเขาก็คงจะทำการติดตั้งให้รวมถึงจะต้องมีการเจาะรูด้วยนะครับเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนแฮนด์ครับอย่าลืมนะครับโดมันต้องมีการเจาะรูวัดด้วยใช่ๆครับมันต้องมีการเจาะเพื่อที่จะบางคนนะครับช่างบางที่จะอาศัยตัดทิ้งมันก็จะไม่ดีกับแฮนด์ท่านนะครับมีเกร็ดความรู้ไหมว่าการจะเจาะยังไงถึงจะแบบแม่นที่สุดเจาะแม่นสุดคือเอาง่ายๆครับข้างซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาซ้ายเนี่ยเหมือนผมมือเข้าไปก่อนเลยใส่ปลอกมือเข้าไปก่อนเลยใส่เข้ามาให้สุดขอบตัวนี้นะครับสุดขอบตัวนี้ปุ๊บอ่าฮะเราก็จะมีสวิตช์ไฟจะมีสวิตช์ไฟตัวนี้เรามากำต่อจากตรงนี้เลยสมมติเราใส่ปลอกมือเข้าไปแล้วผมได้ระยะแล้วปุ๊บผมก็จับไว้อย่างนี้ครับครับก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยปุ๊บวัดนี่คือเราวัดแล้ววัดให้มันพอดีกันระยะกดนะครับขนาดก็มือเราเหมือนเดิมครับเพื่อเราลิควิดแต่ถ้าคนทำคล่องแล้วผมจะใช้ดินสอ นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราล็อกไว้อย่างนี้ครับครับเสร็จปุ๊บเราใช้ดินสอเนี่ยวาดตรงที่เป็นเดือยอ๋อนะครับแต้มเอาไว้แล้วก็ใช้วาดเลยพี่แล้วเดี๋ยวใช้วาดเลยแล้วก็เจาะเข้าไปทันทีทันใดขนาดของการเจาะนี่ใช้เบอร์หัวสว่านประมาณไหนได้มันจะเป็นเบอร์ผมจำเบอร์4จุดเท่าไหร่ที่แน่ใจมันจะประมาณเบอร์4กว่า4กว่าใช่ครับซึ่งมันจะพอดีกับตัวของรูประกับเราพอละมาว่ามันจะได้ช่วงโค้งคือเรามาเราวาดโค้งไงครับพอเราวาดโค้งเราก็จะได้ไหลมาแล้วเราก็จับสว่านลงให้มันเป็นเหมือนวงกลมพอดีโอเคเข้าใจครับในส่วนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยด้านซ้ายผ่านไปต่อไปด้านขวานะครับเพื่อนเพราะว่าด้านขวานี่จริงๆแล้วก็ทำยากพอสมควรเพราะว่าขวาจะยากยากกว่าขวาเนี่ยเหมือนการอารมณ์ในการใส่อย่างนี้ปุ๊บใส่ประกับเลยมาครับเอาโอเคครับลักษณะเราก็ให้ดูขนาดกับตัวรถเหมือนเดิมฮะมือเราแล้วใช่ไหมครับมาร์คไว้เลยกรีดนะครับอ๋อใช้การกรีดเลยใช้ดินสออย่างเงี้ยดินสอกรีดเอาไว้ตัวเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนตัววายใช่ไหมครับอ๋อปึ๊บเราจะรั่วแล้วโอเคตูมันติดอยู่ตรงไหนอ่ะตัวนี้ไม่ได้ทำอ่ะพี่ไม่ได้ทำครับให้ดูใหม่นะครับก็คือใช้ใช่ไหมพี่เราก็จะมาเราก็มาร์คไว้โอเคชัดเจนครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราปมือออกแต่ว่าปมือยังอยู่นะครับพอดีเลยโอเคข้อต่อพอพี่แทงใหม่โอเคครับปุ๊บได้อยู่นี้ครับข้อต่อพอยังไงพี่จอมปุ๊บเราได้เนี่ยคือเรามาร์คแล้วได้มาร์คขององศาแล้วไอ้ของความยาวแล้วอันนี้เราจะมาเห็นเดือยแล้วเห็นเดือยแล้วโอเคเราก็สอดมือเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เขียนดินสอเข้าไปนะครับเพื่อนๆแค่นี้เองเราก็จะได้รูมาร์คก็จะได้จุดมาร์คที่ตรงของแฮนด์เรียบร้อยแล้วก็เจาะพร้อมๆกันเสร็จดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็ยากแต่จะบอกว่ายากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่บ่อยๆก็ง่ายทำบ่อยๆก็ง่ายเองนะฮะเพราะว่านี่ทำทุกวันอยู่แล้วมันโอกาสพลาดมันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ลิควิดบางคนเมื่อก่อนใช้ลิควิดแตะปุ๊บพอเราแตะลงไปเนี่ยจังหวะแรกที่มันโดนปุ๊บมันเป็นรอยนะถูกต้องเราต้องเลื่อนตรงนี้พอเราเลื่อนปุ๊บมันจะง่ายครับผมแต่ถ้าเรากรีดแล้วเราใช้ต่อว่ายังไงมันก็ไม่ขยับเพราะเราล็อกด้วยมาร์กไว้โอเคชัดเจนเราใช้ความชัวร์มากกว่าครับผมเอาล่ะเรื่องของแฮนด์จบลงไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรือนเฟืองท้ายก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่ใส่ไปแล้วใช่ไหมใส่แล้วนะใส่แล้วครับผมใส่แล้วนะฮะนี่นะครับใส่แล้วเป็นตอนนี้เป็นเรือนเฟืองท้ายของคลิกเรียบร้อยพร้อมกับตัวแกนเรียบร้อยหมดนะครับก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อจ๊ะก็ใส่ยางขึ้นล้อครับแล้วก็เติมน้ำมันเฟืองท้ายประกอบกันจบแล้วโอเครอเลยนะฮะใส่ยางขึ้นล้อแล้วก็ถ่วงล้อแล้วก็ใส่ตัวน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปก็เสร็จอันนี้คือส่วนของที่เป็นเรื่องของการแปลงล้อหลังส่วนล้อหน้าอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีแค่บูทเท่านั้นเองก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมีเพื่อนๆถามมาว่าแล้วแปลงไปทำไมนะฮะแปลงเพื่อหนึ่งคือทำให้มันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นเพราะว่าน้ำหนักของAll New PCX กับ Click ต่างกันนะครับ2ล้อรวมกันประมาณ2โลได้2ก็คือว่า
พื่อความสวยงามเพราะว่าลายของ Honda Click สวยกว่านะครับแล้วก็3ก็คือว่าลดขนาดไซส์ของยางที่อาจจะเรียกว่ามันใหญ่เกินไปให้มันเล็กลงอันนี้สำหรับคนที่ชอบความเบาๆนะครับก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับทราบกันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะให้น้องโด้พาดูของแต่งตัวอื่นๆที่น่าจะเป็นเกร็ดความรู้ฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้โด้พาเข้าไปที่ร้านเลยแล้วกันนะครับป่ะโด้ป่ะนี่นะครับร้านแจ็คช็อปนะฮะเพื่อนๆถามมาว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่บริเวณเรียบทางด่วนรามอินทราทางเข้าลาดพร้าว71นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของแต่งเน้นคำว่าพวก PCX MSX อย่างอันนี้ก็จะเป็นรถของเจ้าของร้านนะครับ MSX แล้วก็จะมี KR คันสวยขี่เล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้รวมถึงก็จะมีนี่เป็น PCXแล้วก็ M/ ถ้าตอนนี้หลักๆจะลงไปที่ PCX กับ Nmax นะครับอ๋อเป็นสกูตเตอร์แทนแล้วเป็นสกูตเตอร์แทนแล้วตัว M/ กับ Nmax จะแทบไม่ได้ยุ่งแล้วแต่เป็นรถที่เรายังทำการเก็บไว้เพราะทำโชว์ไว้อยู่ทำโชว์ไว้อยู่ครับผมอย่างตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับเป็นแนวทางแล้วกันอย่างคันนี้ก็คือรถของโดเองรถมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อนๆบ้างสำหรับรถคันนี้ในการตกแต่งเช่นเป็นของที่ซื้อจากร้านติดตั้งจากร้านอะไรอย่างนี้ถ้าชุดขายดีเลยจะเป็นชุดนี้พี่ชุดเนี้ยลูกค้ามาขายได้ทุกวันขายเยอะมากเขาเรียก hand jet to wheel นะครับ hand jet to wheel ใช่มันจะเป็น hand แต่ตัวเนี้ยมันเป็น hand แท้เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เป็นงานขายทุกวันได้ไหม hand jet to wheel อันนี้คือ hand มงกุฎที่เป็นคำว่ามงกุฎจริงๆสมัยเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่มีการนำเข้า hand มงกุฎเข้ามาใส่ PCX นะครับอย่างที่บอกคืออันนี้เป็นแฮนด์มงกุฎแท้ส่วนของที่ตอนนี้มีอยู่อย่างที่โดได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นของก๊อปหมดแล้วใช่ครับของก๊อปแต่งานของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันมีตั้งแต่หลัก500จนถึง 1,000 กว่าแล้วแต่ร้านแล้วแต่คุณภาพของแฮนด์แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันว่าชอบเกรดประมาณไหนลองเลือกดูเอาอย่างนี้ตอนนี้เราก็บอกไปแล้วว่าชัดเจนว่าของเราเนี่ยคือมงกุฎที่มันเป็นเกรดก๊อปแต่ว่าเทียบงานสำเนาหมดสำเนาหมดแต่ว่าเป็นสำเนา 5A ช่วยแนะนำหน่อยครับมงกุฎ 5A ที่แตกต่างกับไอ้ที่เขาขายตั้ง 7-800 ต่างกันยังไงโอเคเราลองดูนะครับสีของวัสดุผมพยายามทำใกล้เคียงที่สุดแล้วสีจะออกไม่ด้านมากออกจะกึ่งเงานิดนึงแต่ตัวนี้อาจจะดูเงากว่าเพราะว่างานมันจะทำยากครับแล้วส่วนของวัสดุตัวมงกุฎนะครับเลเซอร์เนี่ยของผมจะชัดทุกตัวจะมีคำสต็อกอันนี้คือโลโก้ตัวนี้คือแฮนด์มงกุฎตัวเก่าตัวแรกๆตัวแรกเลยเขาจะทำโลโก้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนที่จะเลิกสั่งเข้ามาเนี่ยเป็นโลโก้นี้ถ้าปีใหม่ของแฮนยี่ห้อนี้นะครับเป็น Jet to Wheel Jet to Wheel เขาจะมีรูปนี้รูปการ์ตูนเขาเรียกรุ่นตัวการ์ตูนครับมี2ตัวแล้วก็คำสต็อกตรงกลางแล้วอย่างที่ของพี่ใส่ที่พี่ซื้อใส่เนี่ยอันนั้นเรียกว่าเป็นยังไงอันนั้นเป็นคำสต็อกตรงกลางก็จะเป็นรถเป็นแฮนแท้เลยที่นำเข้ามาจากนำเข้ามาพร้อมกันแต่มันจะขายช้ากว่าตัวมงกุฎมันก็เลยยังอยู่อ๋อแต่เห็นได้ข่าวว่าคนที่เล่น Forza ใส่แล้วจะพอดีเป๊ะForza เนี่ยคือ Forza เนี่ยไม่สามารถใส่แฮนด์มงกุฎได้เพราะใส่คันเร่งจะติดอ๋อจะอุปสรรคเยอะมากถ้าใส่เพราะว่าจะต้องยกตุ๊กตาจะอะไรนู่นนี่นั่นเยอะครับแต่ถ้า Forza เนี่ยเล่นตัวคําสต็อกปุ๊บปัญหาทุกอย่างจบใส่ได้พอดีเป๊ะใส่ได้พอดีแล้วก็ทุกอย่างใช้ของเดิมได้หมดเลยอ๋อเหรอประหยัดสมมติปกติลูกค้าจะเปลี่ยนแฮนด์ปุ๊บจะต้องอย่างแฮนด์อ้วนจะต้องเปลี่ยนตุ๊กตาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นใช่ปานไปใช่ไอตัวนั้นลูกค้าเปลี่ยนแค่คำสต็อกตัวเดียวจบแล้วงานเทียมก็มีถ้างานเทียมมันก็จะตีโลโก้เป็น GTR อะไรเงี้ยครับแต่อยู่ประมาณแค่พันกว่าบาทฮะแต่ของแท้ก็คือ2,000กว่าบาทของแท้หน้าร้านขายอยู่2,800ครับ2,800-2,900แล้วแต่ร้านโอเคชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยเรื่องของกระแสของคำว่าแฮนด์มงกุฎเนี่ยที่ตอนนี้มีอยู่มีคนบอกว่าใส่แล้วปวดแขนใส่แล้วองศาไม่ได้เป็นเรื่องจริงไหมมันอยู่ที่การติดตั้งครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเลยพี่แฮนติดไหมติดตั้งแล้วติดไหมผมเห็นเขาบอกว่าติดกันแฮนติดคืออะไรติดอะไรเวลาเลี้ยวครับชุดใส่ถ้าเล่นตัวนี้จะติดถ้าช่างถ้าช่างบางทีถ้าช่างหรือยูเซอร์ที่ซื้อไปติดตั้งเองครับพี่ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็จะติดตั้งเหมือนเดิมครับคำว่าเหมือนเดิมคือสวิตช์สตาร์ทจะขนานกับมือเรากับตัวรถเหมือนเดิมใช่แต่เทคนิคง่ายๆครับใส่แฮนด์เจ็ตลูกค้าบิดไปข้างหน้าครับครับเห็นไหมครับช่วงสายคันเร่งจะไม่โดนชุดสีแล้วปุ่มตัวนี้เราดันขึ้นไปนิดเดียวคือปัญหาความเป๊ะของมันก็คือถ้าดันเยอะไปก็จะติดมือบิดใช่ดันน้อยไปก็จะติดตรงนี้เราดันมันพอดีนิดเดียวแล้วเรามาตั้ง
ตัวนี้เราสามารถใช้วัน14ขายตั้งได้อ๋อโอเคตั้งปุ๊บเบรกเบิกมันก็จะไม่ติดช่วงเลี้ยวสุดเลี้ยวสั้นแล้วก็ไม่ติดนะครับจะเหลือช่องไฟหมดเป็นเกร็ดความรู้นะครับเพื่อนๆเพราะผมเห็นหลายๆคนน้องๆหลายคนที่ซื้อไปติดต้องขายทิ้งเพราะว่าติดเพราะว่าที่ขายทิ้งพี่ติดเจาะรูครั้งแรกพลาดแล้วคือพลาดเลยมันแก้ไม่ได้อ๋อเจาะพลาดแล้วจบเลยถ้าเราเจาะรูแรกเราลูกค้าส่วนใหญ่พอเจาะรูแรกปุ๊บจะเจาะรูที่2รูที่2อ่ะพี่มันจะไปเยอะเลยถูกมั้ยถูกระยะมินมันห่างกันนิดเดียวครับถ้าเราเจาะบางคนใช้วิธีคว้านครับแต่คว้านแล้วมันจะไม่แน่นมันจะแบบมันจะมีก้องแง้งก้องแง้งหน่อยนึงอ่ะไอ้พวกนี้แน่นหมดเนี่ยเจาะโอเคเป๊ะหมดนะครับครับชัดเจนนะครับอันนี้คือเรื่องของการวัดองศาของแฮนด์ตัวขายดีเลยนี่ตัวนี้พี่แจ็คทุกคนต้องซื้อมันคือของแฟนของครับเพราะว่าปกติมันไม่มีมีข้อดีด้วยอ่ะเล่ามาถ้าเราซื้อของเราแขวนแฮนด์มันหล่นนี่เลยพี่นึกตามไม่ง่ายเดียวถ้าถุงโดนชุดสีโดนชุดสีแน่นอนถูกแต่ตัวนี้ลองนึกภาพตามนี่คือของถุงนี่อยู่แค่ตรงนี้โอเคซึ่งการใส่ก็คือแค่เปลี่ยนน็อตปะมีให้ครบเลยครับอยู่350บาทจะมีตะขอมีน็อตมีบูทให้โอเคตั้งได้เลยใส่ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ใส่คู่ก็ได้ใส่คู่ก็ได้ชัดเจนนะครับนี่คือส่วนของแฮนด์ที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้เดี๋ยวข้ามมาเรื่องของตัวยางนิดนึงก่อนละกันพอดีเห็นวางกันเยอะมากไหนขอดูตัวไอ้อะไรนะพิลเลอรี่เอาแบทแลกเหมือนที่พี่ใส่มั้ยใส่เดิมแบทแลกอันนี้ของ PCX นะใช่ถ้าเป็นไซส์ PCX จะเป็นเบอร์หลัง100นะครับ100ทับ90อันนี้คือของ PCX อันนี้ล้อหลัง PCX ล้อหลัง PCX ใช่ครับยางแบทแลกนะครับให้ดูดอกยางนิดนึงก็ดอกยางเป็นดอกยางก็ทรงสวยๆนะครับซิ่งอยู่หลอดหลังรออยู่ SCR แบทแลก SCR ครับแล้วก็มันจะมีเทคนิคก็คืออย่างล้อหน้าครับลูกค้าอันนี้จะเป็นเบอร์90นะครับครับผมยางตัวนี้กับยางล้อหลังคลิกเมื่อกี้เนี่ยคนละตัวกันเหรออันนั้นคือหลังของหลังอันนี้คือหน้าหน้าถามว่าทำไมต่างกันคือยางหน้านะครับขับพี่จอดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเอ่ยจะเป็นฟอนต์หมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้านี่คือยางจะย้อนไปข้างหลังเห็นไหมครับใช่บางทีลูกค้าเอ้ยทำไมพี่ใส่ยางให้ผมผิดตามลายตามสอนมันเป็นตามสอนโอเคก็คือล้อหน้าก็หลังเขาจะแยกกันโอเคก็เลยใส่กันไม่ได้ใช่ครับก็ยังใส่กันไม่ถามว่ามีคนใส่ไหมใส่แต่พอใส่แล้วอ่ะบางทีมันก็ไม่ตรงรุ่นเนาะโอเคแล้วก็ยางที่ร้านผมนะครับจะเป็นปีใหม่หมดอันนี้ก็เป็นปี16เลยเพราะว่ามันขายหมดเร็วไงง่ายๆนั่นแหละขอดูยางพิลเลอรี่ที่เมื่อกี้นี้โด้บอกหน่อยว่ามาใหม่นี่นะครับไม่เป็นไรดูคร่าวๆก็ได้อันนี้จะเป็นถ้าเป็นไซส์เล็กไซส์ที่เป็น80 90นะครับจะเป็นห่ออย่างนี้มานะครับเป็นยางปีใหม่แล้วจะมีใบรับประกันให้5ปีซึ่งอันนี้คือของแท้ที่ว่าเบิกจากพิลเลอรี่ไทยแลนด์เลยใช่ครับแล้วจะมีป้ายสีเหลืองให้โอเคส่วนอันนี้เป็นล้อหลังล้อหลัง90ทับ90ใช่ครับเดี๋ยวลายยางผมจะเอาให้ดูอันนี้คือสำหรับใส่ล้อคลิปพีเซ็กก็ใส่ได้พีเซ็กไล่เบาก็ใส่ได้เหมือนกันเอาอย่างเล็กก็มาได้ถามเป็นความรู้นี่เราพูดถึงคำว่าไล่เบาไล่เบาแต่บางคนชอบไล่หนักก็คืออยากจะเพิ่มไซส์ยางความเหมาะสมสำหรับ PCX ที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการเบ่งยางของหน้าและหลังโดโดแนะนำหน่อยเต็มที่ครับถ้าล้อเดิมเลยหลังได้ถึง140ฮะหลังได้ถึง140เลยเหรอใช่จะมีแค่ตอนนี้นะครับในตลาดจะมียี่ห้อเดียวคือ Michelin City Grip เป็น140ทับ714ส่วนหน้าเนี่ยจะใส่ได้แค่120ทับ714ก็คือเต็มซุ้มเลยเต็มซุ้มในที่นี้หมายถึงว่าแก้มยางจะเบียดขอบโชคแล้วแต่ไม่โดนแต่เกือบเบียดแต่เกือบเบียดครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีตัวฟิลเลอรี่เข้ามาแต่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องแก้มยางเดี๋ยวผมขอลองก่อนเพราะว่าฟิลเลอรี่เนี่ยในบรรดายางฟิลเลอรี่แก้มยางเขาจะกว้างที่สุดแล้วผมถ้าไม่ติดผมก็จะทำการออกขายแล้วจะ okay. เป็น120 70 14กับ140 60 14โอ้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไซส์ยางที่บวมกว่าเดิมเยอะเลยน่าจะเดือนเนี้ยสามารถจะมาแล้วฮะแล้วก็อันนี้คือไซส์เดิมของพีเซ็กอันนี้คือฟิลเลอรี่ที่เป็นไซส์เดิมก็จะมีโลโก้ฟิลเลอรี่สลักเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ายางผมไม่ซีเรียสผมก็อยากได้โลโก้พี่จัดให้ตามนั้นไอ้สีเหลืองไม่มีให้แน่นอนสีเหลืองนี่คือมาจากโรงงานนะมาจากเป็นบริษัทฟอนต์เหมือนกันผมลืมชื่อแกไปแล้วไม่เป็นไรที่นำเข้าคือบริษัทนี้เป็นตัวแทนของ
ฟินาลี่โอเคแล้วแคมก็จะทำการฟ้าสีมาให้โอเคครับแล้วก็จะมีเวลาประกันให้ทุกยางทุกคู่5ปี5ปีนะฮะส่งให้บริษัทแตกร้าววงติดต่อบริษัทได้เลยโอเคครับผมอ่ะนี่เรื่องของตัวยางจบไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้างในร้านเราไปดูล้อสีกันพี่ล้อสีใช่ก็คือส่วนใหญ่พี่เซ็ทุกคนตามหาล้อทองล้อทองอ่ะเดินเรียนมาดูนะฮะจริงๆร้านก็ถือว่าไม่ได้เป็นร้านใหญ่แต่ของทุกอย่างคือใหญ่หมดนะครับเพราะว่ามีของแต่งเยอะแล้วก็เน้นเรื่องของของที่เป็นคุณภาพอันนี้ให้ดูกันนะครับเดินไปนะครับไหลไปเซลเลอร์ก่อนเลยก็จะเป็นล้อทองโอ้ทองอารามใช่ก็ทองเนี่ยเอาเพื่อนๆบางคนบอกว่าทำไมจะชอบขายแพงกว่าคืออยากให้มาดูงานนะครับเรื่องเนื้องานของร้านผมก่อนว่าทำไมถึงขายราคานี้ได้เพราะว่าใครก็พ่นได้ครับถ่ายรูปมาสวยหมดทุกคนแต่มาลองดูเนื้องานของผมเนี่ยจะเป็นทองลงเกล็ดเครื่องมกหมดทุกคู่ครับแล้วก็จะมีไว้ให้สับได้เลยนะครับจำนวนมากอยู่นะครับก็จะมีพี่จอยลองดูเฉดให้ดูนะครับว่าผมคือพยายามจะเซิร์ชให้เพื่อนๆเห็นว่าเรื่องของเฉดล้อนะครับมีหลายเฉดมากแล้วก็ทุกล้อเนี่ยเรื่องของสีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นสีเกล็ดฝังมุกเห็นชัดเจนฮะว่ามุกเลยมุกผมมีลูกเล่นให้ดูเนี่ยครับมุกเล่นลองลาเวลาลูกเล่นของผมก็คือสมมุติเวลาเนี่ยครับโดนไฟเห็นไหมครับพี่จอนมันจะมี texture ของสีเป็นเกล็ดมุกขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีเม็ดขึ้นมาหมดอันนี้จะไม่ใช่กากเพชรถ้ากากเพชรมันจะดูฟุ้งฟิ้งใช่อันนี้จะเป็นผงเพชรเลยผงเพชรเลยใช่คือละเอียดกว่ากากเพชรอีกใช่ครับใช้สีการักษาขึ้นมาไม่ใช่สีกระป๋องอ๋อคนเดิน 2K อบสีด้วยโอเคครับดูงานได้อันนี้คือสีทองที่เขาคิดกันแล้วก็เอาไปแปะติ๊กเกอร์มาเชดกันประมาณนั้นอีกสีนึงเดี๋ยวไหลไม่ดูนี่แฮนนะฮะแฮนอันนี้คือแฮนที่เขาคิดกันก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นี่เลยขายแข่งกันเลยกับสีทองคือสีน้ำเงินแก้วโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวอันนี้คือถ้าเราไม่มีไฟนะครับอันนี้คือไม่มีไฟอาจจะมีไฟหน่อยพอมีไฟปุ๊บสีจะโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอลังการนะครับสีทั้งหมดบนเชลจะเป็นแบบนี้หมดระบบเดียวกันหมดนะครับดูใหม่นะครับเมื่อกี้มีเพื่อนๆถามมาอันนี้ตอบได้นะครับว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็นยางพีเรลลี่เนี่ยอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่พีเรลลี่อยู่คู่ 3,500 ครับ 3,500 นะครับใช่ครับโอเคส่วนล้อเนี่ยขายยังไงบ้างล้อเนี่ยถ้าสีพวกนี้ผมสับอยู่คู่ละ 2,000 คู่ละ 2,000 ก็คือสับหน้าร้านได้เลยติดตั้งเลยใช่รวมแกะถอบยางเรียบร้อยฮะส่วนล้อทองเนี่ยผมจะคิดแค่ 1,800 เพราะล้อทองผมทำเยอะโอเคแต่สีพวกนี้ผมติดร้านไปแค่คู่2คู่เองอ๋อแต่ล้อผมก็จะมีเยอะพอสมควรไม่ต้องห่วงแต่ถ้าความโชว์ลูกค้าโทรหาผมก่อนเดี๋ยวเราแจ้งเพจร้านอีกทีนึงโอเคครับผมแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยพลาดจะมีของไว้รองรับตลอดอยู่แล้วครับถามโดโด้ต่อครับเรื่องของตัวอย่างเนี้ยพี่เหลือไปเห็นเข้าที่เขาคิดกันเนี่ยเรื่องของกระจกกระจกใช่ไหมพี่อันนี้คือกระจกที่ PCX เขาเอาไปเจาะบริเวณชิลหรือว่าบริเวณไอ้คิ้วหน้าถูกไหมใช่ครับจะมีหลักๆ3ทรงนะครับอันนี้ก็เรียกทรงนินจานะครับทรงนินจาตัวเนี้ยขายดีสุดเพราะว่ามันเข้ากับตัว PCX ด้วย PCX เป็นรถหน้าเหลี่ยมครับก็จะเล่นตัวนี้กันเยอะฮะลักษณะกระจกเป็นอย่างนี้ส่วนตัวรองลงมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือถ้าเพื่อนๆเห็นว่ากระจกเดิมที่ออกจากสูตรมาครับจะเป็นลักษณะนี้ใช่เราก็แค่ย่อลงมามันก็ใช้คำว่า APCX ถามเรื่องจริงเห็นคนใส่ก็เยอะคนถอดขายก็เยอะทำไมมันไม่แน่นหรือยังไงหรือมันสั่นหรือยังไงอยู่ที่มุมมองไม่ใช่อยู่ที่มุมเจาะครับมุมเจาะถามว่า APCX เนี่ยไอ้กระจกตัวนี้เจาะให้มองเห็นใช้งานได้ไหมเจาะได้แต่บางคนไม่ชอบบางคนอยากไปเจาะที่คิ้วถ้าสำหรับผมเจาะแล้วเห็นนะคือเจาะคิ้วเจาะคิ้วเจาะคิ้วเนี่ยถามว่าทำไมเจาะคิ้วมันถึงเห็นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราติดบนชิวเนี่ยมันจะขึ้นมาลึกด้านซ้ายของกระจกมันจะไปติดชุดสีแล้วเข้ามาลึกเกินไปครับแต่ถามว่าติดบนชิวก็เห็นไหมก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นน้อยนะครับส่วนเราติดที่คิ้วเนี่ยคิ้วคือไอ้ตัววีที่อยู่หน้ารถเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะออกไปเยอะพอมันหลุดเราก็จะเห็นก็คือมองเห็นแน่นอนมองเห็นแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ 100% บางคนตัวสูงตัวเตี้ยตัวสูงอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้อาศัยเทตัวมองแต่บางคนตัวเล็กหน่อยเขาก็ถามว่าเฮ้ยผมเห็นเลยพี่ไม่ต้องเตรียมตัวมองอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเดินมาที่นี่ก็ติดตั้งให้เสร็จสับใช่ครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องมีการติดตั้งไปตัวนี้เป็นตัวเล็กตัวเล็กใช่ครับตัวนี้ก็จะขายดีเหมือนกันแต่อันนี้จะไม่เน้นมองละตัวใหญ่ก็จะไซส์กันตำรวจแค่สวยงามประมาณนั้นใช่ครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของกระจกเพอเอิญว่าเหลือไปเห็นเข้าทีนี้นอกเหนือจากนั้นยังเห็นมีพวกของเนี่ย
อันนี้ก็คือสามารถที่จะแปลงใส่พวก PCX ได้หมดใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลปั๊มเบรกทั้งหลายแล้วที่แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกหรือชอบตัวไหนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโลโก้ขาวนะครับครับเป็นโลโก้แดงคือเบโบทั้งหมดโลโก้ขาวโลโก้แดงอิตาลีเนี่ยก็คือตัวขายดีเลยที่พี่ใช้ทุกคนอยากต้องการที่จะใส่กันอยู่แล้วนะครับครับแต่คุณชื่อนี้เนี่ยครับพี่ต่อเป็นเบอร์15เบอร์15คือใส่18 19ไม่ได้แข็งใช่ครับก็คือไออิตาลีเนี่ยมันจะมีเบอร์15 17 19นะครับในส่วนของปั๊มเดิมของพรีเซนต์เนี่ยลูกสูบมันจะเล็กก็ใช้แค่แดงดัง15ก็พอถ้า19อ่ะมันสำหรับพวกรถที่เป็นจานดิคู่ปั๊มคู่เบรกดีกว่าเดิมเยอะไหมเบรกดีกว่าเดิมไหมต้องมีล่างพี่ต้องมีล่างด้วยถ้ามีบนนี่ก็ยังแค่ได้สวยงามไปก่อนดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าหลักๆมันจะได้เรื่องสวยงามก่อนงั้นถามมันต้องมาคอนเซ็ปต์ของมันนักงั้นถามเพิ่มเติมตอนนี้ 5A เยอะแยะไปหมดเลยโบอิตาลีอย่างเงี้ยครับตัวละประมาณ 1,800 2,001 อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เป็น 5A อ่ะครับโดโดเคยลองยัง 5A เคยลองมันยวบอ่ะพี่มันยวบมันคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรเขาทำมาขนาดเท่ากันหมดแต่แล้วแต่ละโรงงานอีกบางตัวยวบบางตัวแข็งด้วยขนาดของซีนครับขนาดของไอตัววาวกดด้านในครับมันไม่เท่ากันพอระยะเบรกผมว่ายังไงงานเทียมก็คืองานเทียมมันอาจจะได้เจอบางคนเจอดีก็ดีไปเจอไม่ดีก็ถอดขายกันไปก็ซีเรียสกันไปก็ตามนั้นแหละนะครับฉะนั้นเก็บตังค์ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ของจริงๆดีๆก็เก็บตังค์นิดนึงต่างกันประมาณสัก3เท่าของแท้ข้อดีคือเบื่อเมื่อไหร่ขายมือ2ได้ตังค์กลับคืนจริงของเทียมพังแล้วหรือว่าเบื่อแล้วทิ้งเลยไม่ต้องขายใครไม่มีใครซื้ออีกแล้วเป็นข้อคิดที่ดีนะครับใช่ครับถ้าอยากวันนึงเราเบื่อเราขายสมมติลงทุนไป9,000 อืมเราจะขายยังไงก็ได้ 7,000 เต็มที่เราเจ็บแค่ 2,000 อีก 7,000 ได้เงินกินข้าวแน่นอนชัดเจนนะฮะอย่างปั๊มเทียม 3,500 สมมุติล็อตที่ 3,500 ข้างล่างอีก 3,500 7,000 ครับแต่เราขายใครไม่ได้แล้วจริงเก่าแล้วเก่าเลยนะครับพวกนี้โดนแดดโดนฝนมันก็อยู่อย่างเงี้ยฮะอย่างตัวนี้ก็คือประมาณ 9,000 มันเป็นโดมิโนผลิตให้อ๋อก้าน CNC อือฮึครับถ้าเมื่อก่อนเล่นเยอะจะเป็นตัวนี้จะเป็นอิตาลีก้านซ้ายอิตาลีก้านซ้ายตัวหลังปั๊มตัวนี้ครับตัวนั้นจะเล่นเยอะใช่ครับก็มีทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งที่นี่รับแปลงเปล่ารับครับแต่ต้องทิ้งรถไว้ต้องทิ้งรถเพราะว่านัดคิวว่ากันอีกทีว่าจะยังไงแต่ข้อไม่ใช่ข้อเสียแต่มันจะเป็นเรื่องของสายเบรกเดิมมันจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสายถักอีกใช่ก็จะต้องยกชุดทั้งระบบอีกอ่ะซึ่งที่นี่ก็มีอยู่แล้วสายทักเราจะเป็นสายทักเอิร์นแท้นะครับครับเป็นประกอบทั้งหมดสามารถเลือกหัวได้เลยหัวเอิร์นแท้ทั้งหมดสายมีทั้งหมดเกือบ10สีลูกค้าเลือกได้เลยข้อต่ออะไรทั้งหมดผมมีหมดนะครับส่วนรถเดิมจะใช้2เส้นครับสายทักใช้2เส้นนะครับเพราะว่าสายเดิมมันเป็นสายยางมันใส่กับปั๊มพวกอิตาลีไม่ได้เบโม่มันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อยู่แล้วช่วงงอมันไม่ได้ฮะครับก็คือต้องแปลทั้งระบบนั่นแหละก็เก็บตังค์ไว้เลยประมาณ 20,000 ขึ้นนะถูกไหมประมาณนั้นพี่แต่ว่าผมทำให้ได้เนี่ยถ้าไม่มีงานเลยมาที่รถผมวันนี้พรุ่งนี้รับรถได้รวดเร็วขนาดนั้นเลยใช่แต่บางทีก็อาจเช้าเย็นได้เหมือนกันโอเคแต่ต้องขอดูหน้างานผมทีโอเคครับผมที่เหลือก็เป็นเรื่องของตบของแต่งกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดแล้วนะปอกงงปอกมืออะไรพวกนี้ครับก็เนี่ยผมมีอยู่ตัวนึงอย่างงี้คือปั๊มก๊อกแต่ที่ผมไม่ได้ขายนะผมเอาไว้ใส่รถประกวดเวลาไปจอดจะไม่ต้องห่วงมันอย่างเงี้ยปั๊มก๊อกดูสีสันมันก็จะไม่เหมือนแท้อยู่แล้วนะครับปั๊มก๊อกก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับเอาไว้ใส่เป็นโชว์ๆนั่นเองนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นงานคาร์บอนงานคาร์บอนก็คืองานสับนะขายขาดหมดเลยพี่อ๋อขายขาดหมดเลยโอเคราคาก็พันกว่าบาทขึ้นไปพันกว่าบาทแล้วแต่ชิ้นเล็กก็ถูกหน่อยครับก็ถือว่าต้องดูตามเกรดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตลาดก็มีเยอะแต่ว่าจะเป็นเกรดลักษณะไหนงานเนื้อผ้าเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยโชคเลยอ่าฮะของโอลินนะครับครับผมครับที่จะขายดีมากทำไมถึงขายดีมากขายดีมากคือตอนนี้เพื่อนๆเล่นกันเนี่ยมันถ้าโอลินไทยแลนด์นะครับผลิตเป็นโชคกระป๋องบนเมื่อไหร่นะโหตลาดแตกแน่นอนอ่าฮะแต่ตอนเนี้ยเพื่อนๆจะไปหาตัวโชคโอลินของ XJR จะเป็นกระป๋องบนใช่พอกระป๋องบนปุ๊บทุกคนก็เลยว่าเฮ้ยเขาใส่กระป๋องบนกันล่างไม่เล่นะนะครับก็เลยการว่าไอตัวนี้อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังขายดีอยู่ในระดับเกรดของโชคโอลินซึ่งอันนี้ใส่ PCX ได้เลยอันนี้คือตรงรุ่นตรงรุ่นเลยจะเป็นกระป๋องล่างอ๋อมันติดตรงว่าคำว่ากระป๋องล่างแต่ข้อดีของเขาคือ XJR เนี่ยปรับได้แค่
สตัดปรับเกียวอ่ะใช่ไม่ได้ปรับสูงต่ำนะปรับค่าสปริงค่าเคค่าเคแต่ตัวนี้ปรับรีบาวด์ได้20ระดับอ๋อก็คือหมุนใช้หมุนคลิกๆๆๆเอาใช่เอาครับอ่าไว้เป็นช่วงระยะยุบระยะเด้งก็จะคืนเร็วคืนช้าแล้วก็สำคัญที่สุดคือเดือนนี้เพิ่มวารันตีเป็น2ปี2ปีให้2ปีแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้โดย Orin Thailand เขาจัดให้ใช่แล้วได้ของใหม่ด้วยโอเคชัดเจนนะครับใครสนใจเบมโบราคาย่อมยาวก็มาดูได้นี่เบมโบแท้นะครับไม่ใช่ของเทียมอันนี้คือปั๊มล่างนะครับจะเป็นแล้วแต่เรื่องที่พี่เซ็กใครได้นะครับเออ พูดถึงเกร็ดความรู้หน่อยพี่เห็นเขาเอาซีพอร์ตมาใส่ประมาณนี้เลยครับทำเยอะไหม ซีพอร์ตเนี่ยดูที่ตัวกระบอกโชว์ผมแนะนำให้เพื่อนๆที่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับถ้าสมมติมันจะมีไหลของกระบอกโชว์อ่าฮะเราล้างลง3มิลอ่าส่วนใหญ่ขาที่เป็นขาสำเร็จรูปทุกเจ้าครับถ้าไม่หลุดคอนเซปต์กันนะล้าง3มิลจะใส่ปั๊มพวกนี้ได้แล้วต้องล้างออกไป3มิลนั่นเองล้าง3มิลคือไอ้รูที่ใส่ขาปั๊มรูก็บอกโชคล้างด้านหลังครับล้างด้านหลังแล้วก็ปาดลงไป3มิลปุ๊บใส่ขาปั๊มทุกตัวใส่ได้หมดอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าจะเอากระบอกเดิมใส่หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ติดหมดสิทธิ์ติดแน่นอนแล้วก็เทคนิคการเลือกปั๊มนะครับถ้าสายซิ่งเขาจะเล่นด้วงกันด้วงคือไอ้เบมโบตัวไอ้2พอร์ตตัวเล็กแต่ทำไม4พอร์ตตัวใหญ่ไม่เล่นกันเพราะว่า4พอร์ตเนี่ยเวลาขับมาเดินแล้วรถเบรกมันสะบัดมันดิ้นสมมุติสายหมอกเขาก็จะเล่นตัวเล็กกันแต่ตอนนี้ด้วงผมเพิ่งขายไปมันเลยหมดแล้วทำไมถึงเป็นด้วงทำไมตัวนี้ไม่เล่นอ่ะสมมติอย่างเงี้ยทำไมไม่เล่นนะเพราะถ้าเอางี้พี่ถ้าเราเล่นอิตาลีส่วนใหญ่ก็จะเล่นหูชีสไอ้ปากข้างปากข้างโลโก้ใหญ่แต่ถ้าเราเล่นเมื่อไหร่ที่เราเล่นโลโก้แดงเขาก็จะเล่นด้วงกันหรือจะเล่นก็ตามเกรดเงินนั่นเองอ่ะครับประมาณครับโอเคชัดเจนพ็อกเก็ตมันนี่เรานะครับจะได้เป็นการตอบเพื่อนๆที่ถามมาว่าทำไมถึงต้องเอาปากข้างทำไมถึงเล่นด้วงกันตามเงินนะก็อิตาลีหรือว่าด้วงก็ได้ตอนนี้อิตาลีด้วงก็ขายดีขายคู่กันก็ได้โอเคชัดเจนนะครับต่อเนื่องนิดนึงเมื่อกี้นี่มีคนถามมาเรื่องของชิลผมเห็นอยู่หลัดๆมีชิลอะไรยังไงบ้างชิลตอนนี้ที่เล่นกันเยอะมันก็จะเป็นชิลทรงเดิมทรงเดิมแต่ว่าเป็นเลนส์ปลอดเลนส์ใสหรือไม่ก็เป็นเล่นสีมีให้ดูบ้างไหมถ้าตอนนี้วัยรุ่นเล่นเยอะเห็นก็จะเป็นเอาก็คือชิลใสนั่นเองชิลใสชิลใสฮะไหนๆก็มาถึงเรื่องของชิลแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆถามมาก็ดูสักหน่อยแล้วกันจริงๆแล้วชิลก็จะมีหลายๆแบบนะครับจะมีหลายๆทรงอ่ะที่เขาคิดกันไอ้พวกปูอีกคิตาโกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้เล่นแนวนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆถามมาก็เอามาเป็นข้อความให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับเอาละมาละคือชิวตัวนี้นะครับชิวใสชิวใสใช่ครับแล้วก็มันสูงกว่าเดิมหรือเปล่ามันจะมีเท่าเดิมสูงกว่าเดิมข้อการเลือกชิวถ้าเพื่อนๆอยู่ที่แฮนด์เดิมปั๊มเดิมครับใส่ยี่ห้ออะไรชิวอะไรก็ได้จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าเล่นปั๊มอิตาลีครับโลโก้แดงอะไรพวกนี้ครับลูกค้าจะต้องมาดูตัวชิวแล้วว่าแฮนลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นแฮนเดิมครับไม่ซีเรียสใช้ชิวที่เป็นทรงเดิมแต่ถ้าชิวทรงสูงขึ้นปุ๊บเวลาเลี้ยวสุดจะติดฝั่งขวาพี่ถามเป็นความรู้อีกเช่นกันครับชิวตอนนี้มีขายมากมายหลายราคาครับมีเน้นว่าหนาสุดใหญ่สุดแข็งสุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคุณภาพของชิวที่อยู่ที่โรงงานอยู่ที่โรงงานโอเคขายถูกสุดที่ผมเห็นก็จะอยู่ต้องมันมีตั้งแต่400 500 600นะงานตัวนี้จะ600ครับลองดูความหนาของเขาก็เป็นแค่นี้นะครับหนาแค่นี้เองนะครับอันนี้คือชิวทรงเตี้ยที่ชิวซิ่งชิวซิ่งอันนี้จะขายอยู่600นะ600ส่วนที่ขาย800คือจะเป็นงานฮีโร่งานฮีโร่ขอดูหน่อยฮะเพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาไปเลือกซื้อนี่คืออย่างที่โดบอกก็ชิวไม่บาไม่หนาเลยบางจ่อยเลยนะฮะบางมากมาดูตัวหนากันอันนี้คืองานฮีโร่นะครับฮีโร่จะหนากว่าความหนาโอ้เฮ้ยหนาต่างกันอย่างนี้เลยเหรออ่านี่ฮีโร่นะครับเดี๋ยวให้ประกบให้เพื่อนๆดูก่อนขอเวลาบางทีโฟกัสนิดนึงเฮ้ยพี่ผมดูมา600เองบอกเข้าใจครับแต่ว่าฮีโร่เขาขายอยู่ราคานี้นะครับข้อดีของมันคือหนากว่ายังไงในเมื่อหนากว่าถ้าเกิดเอาสายเบามันก็หนักกว่าถามว่าน้ำหนักหนักกว่าไหมใช่ครับหนักกว่าแต่ด้วยบางทีใส่แล้วลูกค้าบอกว่าตัวฮีโร่ใส่ก็สวยกว่าอ๋อนะครับไอ้รูปทรงของชิลเนี่ยตัวบางกว่าลูกค้าบางคนบอกว่าบิดอันนี้คือลูกค้านะแต่ผมขายผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันหมดที่ลูกค้าสะดวกตัวไหนแล้วว่าอยากซื้อ800อยากซื้อ
600แล้วแต่ลูกค้าเราก็มีให้เลือกทั้ง2ตัวนะครับโอเคชัดเจนแต่แบรนด์ฮีโร่ก็จะดูง่ายๆได้เป็นตัวครับมีสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นงานกดถ้างานตัวถูกก็จะเป็นอีกอารมณ์อืมไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยครับแต่ไม่ต้องซีนอันนี้คือเขาเรียกว่าสีชาทรงเดิมหรือเปล่าสโมกดำสโมกดำโอเคแล้วก็ที่ข้อแตกต่างกันส่วนใหญ่ที่เจอก็คือตรงนี้ครับตรงจุดกึ่งกลางของชิลเนี่ยครับเวลาใส่ถ้าตัวบางมันจะใกล้กับไอตัวซับในอ่าฮะซับในคือตัวบางก็คือตัวถูกอ่ะจะติดกับตัวซับในก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าของเรือนไม้นะครับให้ดูอีกครั้งคือบางตัวใส่แล้วมันติดบางตัวใส่แล้วไม่ติดแล้วแต่ล็อกงานด้วยมั้งครับนี่ครับเวลาใส่เข้าไปอันนี้คือซับในครับแต่นี่คือตัวทำเคปล่าอ่านี่คือเคปล่าโอเคแต่ว่าติดต่างว่ามันคือของเดิมแล้วกันนะฮะโอ้ติดเลยจะใกล้ใกล้ใกล้ก็เกือบติดอ่ะไหนขอดูชิลฮีโร่นิดนึงอันนี้คือจุดที่เพื่อนๆไม่ทราบนะครับผมบอกว่าเพื่อนๆไม่ทราบแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครมาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะเออห่างเยอะโอเคแต่ไม่มีหมดเลยครับใช้ได้ทั้งสองยี่ห้อไม่มีกระพือใช่ไหมไม่มีคนก็ใส่ตัวนี้มันก็ความสวยงามแล้วแต่ความชอบเพราะผมก็ขายทั้งสองตัวขายได้ทั้งสองก็แล้วแต่ความชอบจริงๆใช่แล้วฮีโร่ที่เป็นสีขาวมีไหมฮีโร่ชิวใสใช่ไหมเออชิวใสวันนี้หมดอ๋อหมดแต่ก็คือมีนั่นแหละมีตลอดโอเคนะครับให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งส่วนคันที่เป็นรถของโด้เองอันนั้นเป็นชิวใสหุ้มด้วยฟิล์มครับหุ้มฟิล์มลุ้งอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นทรงอะไรอันนั้นทรงเดิม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 สูงขึ้นนิ้วนึงอ๋อแต่สูงขึ้นนิ้วนึงด้วยใช่ๆครับเออของคือของฮีโร่เนี่ยข้อเสียของเขาก็คือเวลาใส่ปั๊มอ่ะที่มันจะติดขอนิดนึงคือฮีโร่เนี่ยชิวเขาจะมีรุ่นที่สูงอ่าครับผมกับทรงเดิมอ่าฮะครับแต่ผมอาจจะขายตัวสูงขึ้นนิดนึงบางทีลูกค้าใส่ปั๊มปุ๊บมันก็จะติดช่วงเลี้ยวขวาสุดอ๋อมันอยู่ที่แฮนด์ด้วยการตั้งแต่พยายามผมก็จะแก้ให้จนแบบมันใส่ได้ยังไงก็ใส่ได้ครับแค่นั้นเองโอเคแต่ชิ้นตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ติดเลยไม่ติดเลยก็เป็นการแก้กันไปแก้ที่หน้างานครับโอเคนะครับตอนนี้เรื่องชิลเรื่องแฮนด์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาลงไปที่จานดิสแล้วครับจานดิสจานดิสนี่มีผลด้วยเหรอจานนี้เอาเรื่องสวยงามกับคุณภาพจานกันดีกว่าเดินมาดูเลยครับเพื่อนๆครับมันก็จะมีเรื่องของอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงท้ายจะถามตอบปัญหานะฮะพีเซ็ตเนี่ยจานอ่ะให้เป็นจานไม่มีออฟเซ็ตให้ใส่ได้หมดเลยครับออฟเซ็ตก็คือที่เป็นยื่นออกมายื่นลงไปครับส่วนใบจานนะครับดูง่ายๆอย่างนี้เขาเรียกใบทำใบทำใบแบบใบตลาดทั่วไปนะครับมันจะเป็นรูคุณครับผมครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นนี่อันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้คือน้องโดกำลังอธิบายในเรื่องของตัวจานให้เพื่อนๆฟังอยู่คือคำว่าใบแท้ใบแท้ใบแท้อันนี้ที่นี้ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นจานคาวาจานหลังของคาวาซากิเคอาตระกูลเคอาตระกูลคาวาครับมันจะเป็นจานหลังเขาก็ไปสไลด์พวกนี้ออกแล้วสร้างขาขึ้นมาแล้วยึดด้วยหมุนเหรอมันจะได้เรื่องใบแท้กับใบสร้างนะครับถามว่าใบสร้างกับใบแท้คุณภาพต่างกันไหมที่ลูกค้าบอกผมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ขึ้นสนิมมันจะขึ้นบางทีมันจะขึ้นสนิมเร็วกว่าอ๋อด้วยตัวเนื้อเหล็กด้วยเนื้อเหล็กครับแต่ตัวนี้มันจะได้เรื่องสวยงามกว่าถ้าเทียบกันครับก็แล้วแต่ความชอบอีกแล้วแต่ความชอบแล้วแต่งบของลูกค้าเราก็มีให้ทั้งสองบางคนก็บอกเฮ้ยพี่ผมชอบรูแต่ถามว่ามันไม่ได้ขึ้นกันง่ายคือเราไม่รักษาจริงๆอ่ะเราใช้งานจริงๆอ่ะมันถึงจะไปไวๆอยู่แล้วพวกนี้แต่ถ้าคนที่ล้างรถบ่อยดูแลรักษาดีตัวไหนก็ได้ครับอยู่ได้สบายอยู่แล้วจานถ้าเทียบกับจานเดิมล่ะถ้าเทียบกับจานเดิมคุณภาพการเบรกเหมือนกันแหละครับแต่มันอยู่ที่จานเดิมมันไม่สวยงามก็คือเรื่องของความสวยและความงามเป็นหลักเป็นงานสวยงามครับมันไม่มีอะไรเป็นแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆโอเคอย่างจานเนี่ยที่โดนำเสนอเนี่ย2ตัวเนี่ยราคาต่างกันไหมไอตัวใบสร้างนะครับผมขายอยู่1,300ไอใบเนี้ยผมขายอยู่950อ๋อใช่ครับโอเคก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่ใครที่จานหมดสภาพหรือว่าจานไม่สวยก็มาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนจานอย่างที่โดบอกว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับรถเบรกอาจจะไม่ได้เรียกว่ามันดีขึ้นหรอกอาจจะเรียกว่าติดต่างไปเองคิดไปเองมากกว่าประมาณนั้นจริงๆมันก็จับอยู่จับอยู่อยู่แล้วไม่รู้น้ำมันอะไรมาบางคน
ลูกค้าไปล้างรถครับแล้วไปลงโซล่าพอปั๊มน้ำมันให้รถจับมาให้เงาฉ่ำเนี่ยโอ้โหเขาลงแว็กให้ผมยังดีเลยพี่มันไม่ใช่แล้วเขาเอามันโซล่าฉีดให้ลูกค้าพอฉีดให้ลูกค้าเขาอัดไปตามซอกเพื่อที่จะกบขี้ดินใช่พอลูกค้าออกมาใช้ปุ๊บเฮ้ยเบรกผมลื่นเบรกลื่นปุ๊บลูกค้าไปล้างไม่หายด้วยถูกต้องเพราะว่าน้ำมันมันซึมไปในเขาเบรกแล้ววิธีเดียวคือเปลี่ยนเขาเบรกหมดสภาพไปเรียบร้อยแล้วเสียของให้ดูให้ดูตัวชิลหน้าเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนๆถามมาอันนี้ก็คือตัวชิลอันนี้เลนเป็นหลอดจ่อเป็นใส่ตัวฟิล์มปลอดเคลือบเข้าไปแต่นี่คือทรงเดิมแล้วแปะสติ๊กเกอร์ฟิล์มครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเบื่อความซ้ำซากจำเจของช่วงคอธรรมดาตรงนี้ธรรมดามันจะพอดีกันโอเคชัดเจนครับแล้วก็จะมีถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆที่ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มด้วยของมือของเพื่อนๆแต่ละคนนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมือเบรกเนี่ยบางคนกลางเฮ้ยพี่มันไกลใกล้ถามว่ามือเบรกพวกนี้เปลี่ยนมันมีข้อดียังไงนะครับข้อดีมันคือปรับได้6ระดับเอาที่6เลยถ้า6ปุ๊บเห็นไหมครับระยะก้านจากไกลนะครับเราไล่ลงมาเรื่อยๆจนถ้าเป็น1อันนี้คือ6ครับพี่จอลองกลับ6 6ในสุดนิ้วพี่จอเลยนะครับครับเราลองเป็น1ครับเข้ามาข้อไหนอันนี้คือที่เขานิยมเปลี่ยนกันเยอะอ๋อมีผลกับเรื่องของระยะในการเบรกมั้ยเราตั้งได้เลยพี่ตั้งที่ตัวนี้เลยนะครับคือข้างซ้ายเนี่ยเราตั้งมือลิงได้อยู่แล้วเติมแต่ขวามันทำอะไรไม่ได้ขวาก็เลยมีตัวนี้ไว้มีประโยชน์พี่จอลองกันขวาเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้ถ้ามือเดิมๆไกลไกลไกลเลือกได้6สเต็ปเพราะว่าบางคนไม่ให้แฟนขี่คนก็ให้ลูกขี่เด็กขี่มือสั้นมือยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคชัดเจนบอกให้ผมล้มเพราะเบรกให้แหละเบรกมันไม่ได้มือครับผมแล้วก็จะมีสีที่แบบเนี่ยครับน้ำเงินทองแดงดำเลือกไปเลยโอเคที่ร้านผมจะเป็นหัวดำด้วยฮะใครสนใจก็มาดูเองละกันของมันเยอะขี้เกียจเล่าเยอะนะครับทีนี้มันมีของรถผมเป็นยังไงบ้างแล้วไปดูดีกว่าไหมเดินไปดูหน่อยนะฮะเพื่อนๆเดินมาดูรถนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับช่างลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับอันนี้คือบริเวณล้อหลังเสร็จแล้วใส่ยางแล้วใส่เรือนเฟืองท้ายแล้วใส่แม็กแล้วแล้วก็เหลือใส่สวิงอาร์มกับท่อก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคสวิงอาร์มเอาสีดำนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะแข็งก็สีดำโอเคเปลี่ยนฮะเปลี่ยนตอนนี้แฮนด์ครับใส่แล้วอย่างที่บอกนะครับแฮนด์ดำนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ตัวครอบตุ๊กตาตัวยึดตุ๊กตาก็สีดำเรียบร้อยเพิ่มความดุไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดหน้าเป็นสีดำครบๆดูครั้งนะครับอันนี้คือแฮนด์แท้นะครับแล้วก็องศาก็จะไม่เหมือนกับแฮนด์ที่มีขายทั่วไปเพื่อนๆสังเกตดูได้นะครับว่าแตกต่างกันนะฮะน่าจะขี่สบายกว่าเนาะขี่ดูองศาแล้วน่าจะขี่สบายกว่าของเดิมนะด้วยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่จอลองขับมาแล้วมันสามารถปรับให้มันขึ้นก็ได้ให้มันลงก็ได้อ๋อโอเคตัวที่องศามันจะเป็นเหมือนปิ่งโอเคนี่แหละครับให้ดูนะครับว่างานก็จะไม่เหมือนกับที่ใครๆทั่วไปนะฮะเขาเรียกว่างานโคเมทใช่ไหมโคงานไอเนี่ยตัวแฮนนะชื่อแฮนนะคอมสต็อกอ๋อคอมสต็อกขออภัยคอมสต็อกสีมันจะดูดำดูเลยมันจะไม่เนี่ยจับโดนมันจะไปเป็นรอยง่ายๆอืมเนื้อแตกต่างกันเลยอ่ะโอเคครับสรุปทั่วไปมันจะเป็นสีเงาบ้างด้านบ้างแล้วเวลาเราประกอบปุ๊บมันก็จะเป็นรอยง่ายนะครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นรอยยากมันทนมือทนเท้าเลยดิโอเคชัดเจนนะชัดเจนบางทีโดนอะไรตีอย่างนี้ครับมันก็ยังไม่เป็นรอยง่ายอ่ะฮะซึ่งอย่างที่โด้บอกก็คือถ้าเกิดว่าติดปั๊มก็ไม่ติดไม่ติดครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะอธิบายให้ดูว่าคำว่าติดในที่นี้คืออะไรได้ครับรอดูก่อนนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวของแคล้งนะครับตัวครอบแคล้งก็มีการลื้อเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือต้องมีการเปลี่ยนเรือลิ้นเล่นให้เรือเล็กท้ายไอ้นี่ครับที่ผมบอกถ้าเป็นพีเทคล้างอ่ะไหลล้อมันจะไม่กินอ่ะพี่ตัวนี้มันกินสุดแต่ถ้าเป็นพีเทคเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะต้องมีไหลขึ้นมาอ๋อยืดเลยเหรอแล้วไหลมันจะมาเบียดหน้าล้อฮะวิธีการเนี้ยเราก็จะแหวนล้อข้างในเพื่อให้ล้อมันห่างเงี้ยแต่พี่คิดดูว่าเนี่ยเราเข้าสุดแต่ไอ้ล้อพีเทคเราจะต้อง
บางคนก็บอกเฮ้ยทำไมยางกับล้อบางคนไม่ตรงกันเข้าใจแล้วการแปลงล้อตรงนี้นี่เองที่เขาแปลงๆกันแล้วแบบราคาไม่แพงถูกไหมเออชัดเจนนะครับก็คือแปลงทั้งทีก็แปลงยกระบบเลยเฮ้ยผมทำมาถูกกว่านี้พี่ผมเข้าใจครับเพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนเรือเดินไปล้างมันก็ถูกล้างมันแค่ร้อยสองร้อยเออชัดเจนนะครับให้ดูอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็คือเรือนเดิมอันนี้เรือนคนท้ายเดิมนะครับซึ่งก็เก็บเอาไว้เฉยไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาล้างปุ๊บล้างมาถึงเส้นนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะล้างถึงเส้นนี้แล้วก็แหวนรองตัวไหนแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็จะไม่พอดีเหมือนตรงนู้นใช่อย่างนี้จบป่ะสวยงามเลยพี่พอดีหลักของมันความเรียบร้อยเรื่องสูตรเป๊ะหมดโอเคครับชัดเจนในระหว่างที่ตอนนี้รอนะครับเดี๋ยวให้โดเข้าไปในร้านไปตอบคำถามเพื่อนหน่อยดีกว่านะเพราะว่ามีถามมาเยอะแยะเลยนะฮะช่วงนี้ใครอยากจะถามอะไรถามมาได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะเป็นช่วงของการตอบคำถามแล้วนะฮะไปเดินเข้าไปในข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกเสียงอีกระทึกแล้วก็ไปเกรงใจช่างเขานะครับมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่งสบายสบายเลยนะฮะเจ้าของร้านนี่ผมจะขอเป็นคำถามล้วนๆนะครับใครที่ถามมาผมจะตอบให้อันแรกก่อนเจ้าของร้านหล่อมากครับร้านนี้ครับผมเอานะแป้งใส่ล้อคลิกทำไมอะครับแป้งใส่ล้อคลิกก็คือหลักๆนะครับก็ได้เรื่องเบาก่อนครับเรื่องเบาแล้วก็ลายล้อที่สวยขึ้นนะครับลดขนาดยางให้เล็กลงได้อีกนะครับก็เลยลูกค้าก็ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาซื้อเลยเขาบอกชอบลายล้อโอเคไม่อยากได้ลายที่มันแปลกบางคนก็เบื่อแล้วครับเห็นล้อเดิมจนชินตาแล้วบางคนก็เล่นอาจจะไปที่ล้อซี่ลวดบางคนไม่ชอบบางคนชอบที่เป็นล้อแม็กแต่ทำไมให้ได้ล้อเล็กกว่านี้ผมไม่อยากล้อพี่ให้มันใหญ่พี่ก็เล่นล้อคลิกครับโอเคครับก็เป็นล้อที่แปลงน้อยที่สุดแล้วโอเครถไม่ช้ำไม่ชำรุดทุกอย่างสามารถเบิกของมาติดตั้งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบให้จอบทำลายในรถครับครับบีสโตนคู่นี้เท่าไหร่ครับแบทแล็กแบทแล็กหน้าร้านขายอยู่ 3,200 ครับ 3,200 ตัวเบอร์80กับ90อ่าฮะถ้าเป็นไซส์เดิมเซ็กเลยอยู่ 3,400 เพราะว่าไซส์มันต่างกันเล็กใหญ่ต่างกันใช่ครับก็ค่าติดตั้งก็อยู่ล้อละ100ครับครับ MSX ใส่ล้อ17ล้อไม่ตรงกับบางคนทำยังไงดีครับโอ้ MSX ไม่เคยจับเลยครับอ่าฮะล้อล้วนนี่ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยก็คือน่าจะแปลงเบี้ยวอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่ยางหรอกไม่ตรงกับอาร์มก็ไม่เซ็นเตอร์ไม่ได้ก็บูทไม่ได้ครับมันมีแค่2อย่างใช่หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของบูทครับโอเคมียางของ Vespa S125 บ้างไหมโอ้ Vespa ผมแนะนำไปร้านเพื่อนผมแล้วไปลิขิตเถอะอยู่ลาดพร้าว87มิสเตอร์บารอนศูนย์รวม Vespa ที่ใหญ่ที่สุดในลาดพร้าวเลยถูกต้องครับผมฮะอยากดู MSX บ้างจังพี่จอนเดี๋ยวเอาไว้บ้างเดี๋ยวพาไปดูครับเพราะว่าที่ร้านน้องโดก็มีนะครับถ้า Forza ใส่ล้อโตแม็กกว้างของรถยนต์เขาไปทำที่ไหนกันไปร้าน Xpen Shop ครับอยู่ลาดพร้าว48Xpen Shop ลาดพร้าว48นะครับเป็นเพื่อนๆกันหมดนะครับตอนนี้อ่าถ้ามาลาดพร้าวเนี่ยได้ทำทุกอย่างแน่นอนครบถ้วนหมดนะฮะโอเค Pirelli ยางคู่เท่าไหร่ Pirelli ถ้าไซส์ล้อคลิกเนี่ยเบอร์80 90จะอยู่ 2,500 ครับส่วนถ้าเป็นไซส์ดีเซ็กจะอยู่ 3,500 2,500 และ 3,500 ใช่ครับโอเคครับเพราะว่าขนาดมันต่างกันมีใบรับประกันให้ทั้ง2คู่ก็คือ5ปีใช่ใบรับประกันบริษัทให้ครับเปลี่ยนปั๊มก๊อปจะดีไหมราคาพันกว่าบาทโอ้ปั๊มก๊อปมันก็ตามคุณภาพนะครับปั๊มก๊อปจริงๆถ้าลูกค้าเพื่อนๆแค่อยากได้สวยงามก็เข้าใส่ได้ครับแต่ต้องทำใจเรื่องอาจจะมีเรื่องการใช้งานที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจถ้าเจอดีก็ดีไปครับเจอไม่ดีก็ต้องทำใจครับล้อใส่คลิกได้ไหมครับล้อก็จริงๆมันก็ล้อคลิกอ่ะพูดถึงเมื่อกี้ที่โชว์อยู่อ๋อล้อคลิกใส่คลิกคือหมายถึงรถเพื่อนๆเป็นล้อซี่ลวดก็เอาไปใส่ได้เลยครับถ้าลูกค้าเป็นคลิกตัวเดียวกับล้อแม็กนะครับที่ซื้อมาครับก็ไม่ต้องแปลงอะไรใช่ครับร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่ลาดพร้าว71ครับสุดซอยเข้าสุดซอย71มา3แยกเลี้ยวขวาประมาณ200เมตรร้านอยู่ขวาหรือว่าจะเข้าทางด้านหลังก็ได้เข้าด้านหลังจากเลี้ยวด่วนก็ได้ครับแต่ว่าบางทีกลัวจะมายากกันบางทีส่วนใหญ่จะเลยฮะนะครับครับชิลหน้าทรงสูงของ PCX ใหม่มีไหมครับชิลหน้าทรงสูงก็ที่เล่นกันจะเป็นทรงกีวีครับกีวีเนี่ยถ้างานขายทั่วไปก็อยู่800 1,000 ถ้าเป็นงานแท้จะอยู่ประมาณ 3,000 กว่า 4,000 กว่าได้นั่นคือแต่ว่าเราก็สั่งให้ได้สั่งให้ได้ครับแต่งานแท้นี่อาจจะต้องรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามาชิลงานสร้างหลายเจ้ามากโอเคครับ
มีใส่เวฟ125ป่ะพี่ใส่อะไรผมไม่รู้ฮะอันนี้อ่ะเอาถามมาชัดๆกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีบอกว่าแจ็คช็อปแน่นอนสุดๆแจ็คช็อปแน่นอนสุดๆเปลี่ยนปั๊มล่างระบบคอมไบใช้ได้ไหมครับเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนปั๊มล่างเนี่ยคอมไบอ่ะถ้าอยากใช้ได้ลูกค้าจะต้องมีปั๊มที่เป็น2สูบไม่ใช่2สูบเขาเรียกอะไรอ่ะ2หัว2หัวไล่น้ำมันที่อยู่ในปั๊มเดียวกันผมว่าอธิบายไม่ถูกสองหัวแต่ถ้าถามว่าส่วนใหญ่ที่เป็นปั๊มล่างกันนะครับครับคอมไบจะยกเลิกถ้าเอาแปลงง่ายคอมไบยังอยู่สายเดิมยังอยู่เปลี่ยนแค่ท่อนบนเพื่อให้ใส่ไอตัวมือคัดได้ครับเพราะว่าสายเดิมของพี่เซ็กครับมันไม่สามารถใส่กับมือคัดแต่งได้เพราะหัวตรงหัวสายเบรกหลังกับจอยปรับอะครับมันเข้ากันไม่ได้มันฟิตไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อนบนเป็นสายระฆังทองครับผมแล้วก็ใช้คอมไบเดิมแต่ให้ผมแนะนำอะเวลาลูกค้าเปลี่ยนปั๊มจริงอะบางคนเจอปัญหาเบรกแล้วไม่นิ่มเบรกมันแข็งครับว่าคอมไบมันยังอยู่มันไปดึงคอมไบไปดึงสายล่างผมแนะนำว่าตัดใหม่ทั้งเส้นเลยเปลี่ยนทั้งระบบเลยของระฆังทองเนี่ยครับมีขายตั้งแต่ท่อนบนจนท่อนล่างเป็นเส้นเดียวลากยาวไปเลยคอมไบเนี่ยไม่ต้องรื้อทิ้งอะแต่ทิ้งไว้ในนั้นอะแกะออกแล้วก็เปลี่ยนสายทั้งเส้นจบกว่าเบรกนิ่มเลยโอเคชัดเจนนะครับครับผม PCX ตัวใหม่มีไฟเบอร์เสริมทำเป็นหน้าโหนกแบบตัวเก่าไหมครับไม่มีใครก็ฮิตกันเนาะไม่ฮิตแต่ถามว่ามีคนทำไหมผมมีคนทำเพื่อนๆไปเซิร์ชคำว่า Amman Amman A U M M A N Amman Rider เขาจะเป็นผู้ผลิตไฟเบอร์อยู่ตอนนี้เขาจะทำอยู่โอเคไฟเบอร์เยอะราคาแฮนด์เท่าไหร่ครับแฮนด์ถ้าแท้ตัวนี้อยู่ 2,800 ครับแต่ถ้าเป็นพวกงานอะไรเงี้ยงานไฮมอร์แฮนด์เจนเนี่ยจะอยู่พันกว่าบาทโอเคถ้าเปลี่ยนท่อต้องทำคอใหม่ป่ะเปลี่ยนท่อ PCX นี่ผมแยกให้2อย่างจ้ะท่อเดิมท่อเดิมส่วนใหญ่ก็จะผ่าเปลี่ยนคอเลทนะครับแล้วก็ผ่าปลายไม่ว่าจะผ่าสูงไหนแล้วแต่ผ่ากลางผ่าท้ายอันนี้คือท่อเดิมก่อนครับส่วนถ้าเป็นท่อแตกถ้าเพื่อนๆมีแค่ปลายท่อนะครับมันต้องไปเข้าร้านเพื่อจะสร้างคอท่อขึ้นมาแล้วจุดยึดครับแต่ถ้าเป็นท่อแตกส่วนใหญ่เขาก็จะทำมาทั้งเซ็ตคอท่ออยู่แล้วคอปลายจุดยึดสายรัดมันอยู่ที่ลูกค้าครับว่าไปซื้อที่ไหนมาครับเขาให้เลยลูกค้ามาครับโอเคตามนั้นครับชุดขอราคายาง City Grip หน่อยครับ City Grip นะครับถ้าไซส์เดิมนะครับอยู่ 3,000 ก็คือไซส์90กับเบอร์100ครับส่วนที่ผมขายดีตอนนี้จะเป็น90หลัง110โอเคถ้าอยากมา1เบอร์จะเป็น 3,200 ชุดล้อที่ทำทั้งหมดรวมเท่าไหร่ราคาชุดล้อตัวนี้ทำทั้งหมดถ้าชุดล้ออย่างเดียวนะครับตกประมาณอยู่ 6,000 6,000 ครับล้อกับเรือทนท้ายนะครับโดยประมาณไม่รวมยางโดยประมาณนะครับทำรถอื่นไหมครับอย่างเช่น M/M/Slash เมื่อก่อนทำครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วมันเงียบๆไปใช่เงียบๆไปผมก็มาเน้นสกูตเตอร์แล้วตอนนี้ที่ทำก็คือจะเป็น PCX Nmax แล้วก็ Forza โอเคที่ยังยืนพื้นอยู่ครับBadlack ขอบ17มีไหม Badlack 17ไม่มีนะจะมี18เลยที่ใส่ KR โอเคครับผมที่ร้านรับบัตรเครดิตไหมรับครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปไม่ไม่ชาร์จครับไม่ชาร์จแล้วก็ถ้ามาร้านปุ๊บไม่สะดวกไปกดโอนก็ได้ครับสรุปยอดแล้วโอนเข้าบัญชีก็ได้ทีเดียวเลยครับผม Yamaha Grand Fierano ไปใช้บริการได้ไหมครับ Grand Fierano เดี๋ยวผมส่งไปลิขิต48ลิขิต48เพื่อนผมเยอะมากใช่เพราะว่าลิขิตนั้นเขามีพวกของตรงรุ่นเพียบถ้า Grand Fierano ลิขิตจะทำเป็นหลักครับประมาณนั้นสายถัก Forza ทำแค่ด้านหน้างบเท่าไหร่สายถัก Forza ผมทำทั้งคันจบไปหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าอย่างเดียวลงไปที่ ABS ก็น่าจะมีทั้ง 6,000 7,000 อันนั้นคือของ L ของเอิร์นครับแต่ว่าถูกกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นสายใช้เครื่องย้ำพวกเฮลครับผมเฮลพวกย้ำเนี่ยจะถูกลงมาแต่มันก็จะเป็นหัวเลทหัวสีครับผมไม่ใช่หัวเอิร์นครับโอเคครับยาง Pirelli ใส่ Nmax ได้ไหมครับหน้าหลังPirelli ใส่ Nmax เดี๋ยวกำลังจะมาครับเดี๋ยวนี้กำลังคุยเรื่องสเปคยางอยู่ครับผมเพราะตอนนี้ Nmax จะใส่เป็น Michelin Power Pure เยอะโอเคคลิก125จะเปลี่ยนใส่ชุดปั๊มเบรกหน้าของ PCX ได้หรือเปล่า125ปั๊มถ้าเป็นคอมไบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันเออมันก็เหมือนกันแหละโอเคชัดเจนอ่ะรู้สึกคำถามจะหมดแล้วนะฮะก็น่าจะหมดเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของร้านแจ็คช็อปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมทำร้านนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่านับประมาณสัก4ปีได้นะผมอยู่5ปีแล้วตรงนี้ 4-5 ปีที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาใช่นะครับเป็นร้านที่เรียกว่ามีของแต่ง
ราคาถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดแน่นอนครับราคาสูงกว่าแต่สูงด้วยคำว่าคุณภาพผมจะเน้นเอางี้ถ้าเพื่อนๆในโลกโซเชียลส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแจ็คสอบแพงแจ็คสอบราคาสูงกว่าที่อื่นผมอยากให้มาเทียบตัวเนื้องานอยากให้มีโอกาสมาดูงานของผมก่อนครับผมลองมาดูงานลองมาดูการบริการของผมลองมาดูคุณภาพสินค้าของผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โอเคกระแสพิเศษมาแรงคนขายของเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าไม่มีหน้าร้านเขาขายถูกได้ใช่ผมมีหน้าร้านเนี่ยผมเซอร์วิสลูกค้าลูกค้ามีปัญหาเคลมได้มาหาได้มาดูจับของจริงได้ครับผมอย่างในตลาดเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีลูกค้าไม่เห็นอะไรเลยลูกค้าแค่เห็นราคาลูกค้าอุ้ยผมเห็นมาถูกกว่านี้พี่ผมเข้าใจถูกกว่าแต่อยากให้มาดูเรื่องคุณภาพเรื่องบริการเรื่องสินค้าเรื่องความพร้อมของทีมงานผมว่าเราทำรถยังไงเรามีการวางแผนให้ลูกค้ายังไงว่าผมอยากแต่งอย่างนี้พี่กำหนดงบไปผมเท่าไหร่ผมจะใส่อะไรพี่ส่วนใหญ่ลูกค้าแต่งรถไม่ได้แต่งเหมือนกระจกค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกค้าผมเนี่ยจะเป็นลูกค้าเก่าวนมาเรื่อยๆครับมาแล้วมาอีกมาอีกแล้วผมก็จะวางสมมติพี่ผมดูคันนี้ไว้เนี่ยเห็นพี่ทำไป 50,000 ใช่ครับ 50,000 แต่ถามว่าผมว่าไม่มีตังค์เท่านั้นไม่จำเป็นครับวันนี้เรามาทํา 3,000 อาทิตย์หน้าเรามาทํา 5,000 ค่อยๆทําว่าเดือนนึงเรามาทําเดือนละ 2,000 3,000 ครับผมเราวางสเต็ปไว้ว่ารถเราอ่ะจะให้ไปสภาพสุขภาพไหนเราจะได้ไม่ต้องหลงทางว่าเฮ้ยพี่อันนี้ที่แล้วผมมาใส่สีทองไปแต่ผมไปดูแล้วผมอยากเปลี่ยนสีแดงอ้าวคราวนี้มันหลุดคอนเซ็ปต์ไปละเข้าถอดออกสีต่างๆถูกต้องพอวางคอนเซ็ปต์ปุ๊บเราไปง่ายครับอย่างรถพี่จอนะครับอยากจะเป็นโทนดำดุแล้วก็เดี๋ยวจะทำสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ผมก็เลยวางพอแค่จะแนะนำกับพี่จอว่าเฮ้ยพี่ลองไปทางนี้ทางนี้สิแต่สุดท้ายแล้วคือตัวพี่จอตัดสินใจตัวลูกค้าตัดสินใจว่าชอบไหมผมมีหน้าที่แค่แนะนำอธิบายให้ฟังว่าโอเคใส่อย่างนี้พี่ว่าเป็นอย่างนี้พี่จะชอบไหมครับผมมันออกสไตล์เนี้ยคนมองรถพี่จะเป็นอย่างนี้พี่ชอบไหมครับทุกคนแต่งรถอยากให้คนมองฮะไม่ใช่ไปมองคนเดียวอยู่แล้วถูกต้องจอดไฟแดงมีคนมาทักรถพี่เนี่ยโหมีความสุขแล้วถูกต้องคนนี้มาทักรถเราไว้คนนี้ชอบรถเราครับแค่นั้นเองครับมีเฟซของร้านไหมครับเฟซของร้านนะครับเป็นถ้าเป็น Facebook ที่แบบว่าลงโชว์ผลงานจะเป็นตัวเขียนว่าแจ็คช็อปภาษาไทยแจ็คช็อปภาษาไทยเลยเขียนจะขึ้นเลยครับส่วนเพจร้านเนี่ยจะเขียนว่าภาษาอังกฤษนะครับแจ็คช็อป LP 71 แจ็คช็อป LP ก็คือลาดพร้าว71นั่นเองใช่ครับก็จะเป็น Facebook กับเพจร้านโอเคติดตามได้เข้าไปดูได้เลยครับอัปเดตผลงานเรื่อยๆนะครับสินค้าอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะส่วนใหญ่จะเป็นงานเหมางานอะไรจะลงเป็นทีเดียวเลยใช่จะลงทีเดียวซะเยอะมากกว่าแต่สินค้าเราก็เนี่ยครับเท่าที่เห็นก็จะมีพร้อมโดยจะพร้อมบริการแน่นอนครับผมครับก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแต่งรถนะครับไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนสไตล์ไหนลองมาที่นี่ดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่างบประมาณเนี่ยมันมีตั้งแต่ของถูกจนของแพงคือมาที่ร้านสบายใจกว่าเราคุยเราได้เห็นแล้วเราได้ทราบไปเลยครับแต่บางทีลูกค้าพิมพ์ไลน์มาผมไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์มาผมไม่ได้ตอบคือบางทีต้องเข้าใจผมเยอะคือหมายถึงว่าลูกค้าผมแต่ละวันมันเยอะแล้วบางทีงานหน้าร้านผมยุ่งผมก็ไม่ได้มาตอบลูกค้าบอกทำไมยิงทำไมไม่มาตอบทำไมไม่แนะนำโทรครับผมเลยโทรตรงนะครับโทรรับแน่นอนครับถ้าโทรตรงเบอร์อยู่ที่หน้าเพจร้านอยู่แล้วมีทั้งหมด3เบอร์นะครับโทรได้เลยจะง่ายกว่าส่วนเรื่องราคาเรื่องอะไรผมมีส่วนลดให้อยู่แล้วเวลาครับผมไม่ใช่ว่าราคานิ่งเป๊ะเป๊ะส่วนใหญ่เนี่ยค่าแรงผมถ้าไม่ได้มากมายผมแทบจะคิดแค่สมมติแทนเนี่ยผมคิดอยู่รวมเจาะรวมใส่200ครับอย่างอื่นผมไม่คิดเลยผมใส่ให้ฟรีหมดเลยนะครับมันก็ต้องมาดูหน้างานนะครับถูกใจผมลดให้อยู่แล้วนะครับง่ายง่ายได้ครับผ บผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับร้านดีๆครับโดโด้นะครับกับแจ็คช็อปวันนี้ขอบคุณโด้มากๆนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับความรู้ที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนเรื่องของรถจะเป็นยังไงเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวให้โด้ถ่ายแล้วก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook นะครับแฟนเพจของทางแจ็คช็อปได้เลยนะครับวันนี้ผมแล้วก็โด้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ